بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในบรรยากาศใต้วงปีกของมาลาอิกะห์ที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับที่มัสยิดสวนพลูแห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ศึกษาใคร่ควรอัลกุรอานซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็จะถือโอกาสทักทายพี่น้องทาง Facebook Live ของบ้านมุสลิมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้เนี่ยเราจะศึกษากันในตอนที่เกี่ยวข้องกับการที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ถูกจับไปขายทอดตลาดนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีบทเรียนน่าสนใจมากและเป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับผมจะทักทายพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดด้วยนะครับว่าฝากแชร์ต่อกันนะครับและพี่น้องที่อยู่ที่มัสยิดสวนพลูที่ได้ยินอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เรียนเชิญท่านใดที่สนใจนะฮะใคร่ครวญซูเราะห์ยูซุฟไปพร้อมๆกันเนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะและมีบทเรียนสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะกับคนที่กำลังมีปัญหาในชีวิตกำลังประสบกับบททดสอบอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครให้การช่วยเหลือได้จะมีคีย์เวิร์ดหรือเป็นโค้ดคำหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นกำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผ่านเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยผมนำเรียนกับพี่น้องว่า ซูเราะห์นี้เนี่ยเคยเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างดีเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีในการดำเนินชีวิตในการด่าวะในการที่จะพบกับอุปสรรคต่างๆจากคนรอบข้างที่กล่าวร้ายหรือว่าพยายามที่จะดิสเครดิตท่านนบีกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ท่านนบีอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์ยูซุฟลงมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าจันลงใจให้มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่แตกต่างกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเหมือนกับกำลังถูกพี่น้องของท่านเนี่ยทอดทิ้งนำเอาไปทิ้งในบ่อโดยที่ไม่ฟังเสียงร้องของนบียูซุฟแต่ประการใดนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาใคร่ควรเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับในอายะที่19เป็นต้นไปผมได้เล่าเล็กน้อยเกริ่นนำจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้รับทราบเนี่ยว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตอนเรื่องเลยเริ่มต้นเรื่องนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เล่าความฝันแปลกประหลาดให้กับคุณพ่อของท่านได้ฟังคือนบียะกุบตอนนั้นนบียูซุฟยังไม่ได้เป็นนบีแต่นบียะกุบเป็นนบีแล้วเล่าให้กับคุณพ่อฟังฝันแปลกประหลาดมากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว11ดวงเนี่ยสู้อยู่ต่อท่านคุณพ่อให้คำแนะนำอย่างดีกับนบียูซุฟบอกว่าอย่าได้นำเอาความฝันนี้ไปเล่ากับพี่ๆพอเริ่มสัมผัสความรู้สึกของพี่ๆเนี่ยมีอะไรฮะมีความอิจฉาริษยาต้องการที่จะให้นบียูซุฟรับกับสิ่งที่ไม่ดีคนเป็นพ่อสังเกตความเป็นไปในครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็เลยมอบคำแนะนำที่ดีเยี่ยมกับลูกชายที่ท่านรักบอกว่าอย่านำเรื่องนี้ไปเล่ากับพี่ๆนะเพราะพี่ๆจะวางแผนไม่ดีแล้วก็เป็นความจริงพี่ๆเนี่ยกำลังรู้สึกว่านบียูซุฟแย่งซีนไปคุณพ่อรักนบียูซุฟมากกว่ารักน้องชายของท่านก็คือเบนยามีนเนี่ยมากกว่าจึงวางแผนกันจะทำยังไงให้ขจัดยูซุฟเนี่ยออกไปคนหนึ่งบอกว่าฆ่าเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยอย่าถึงขั้นฆ่าแกงกันเลยเพียงแค่จับยูซุฟเนี่ยไปทิ้งกลางป่าก็ได้ตามที่พวกเราต้องการแล้วจับยูซุฟไปทิ้งกลางป่าก็ได้ตามที่พวกเราต้องการแล้วไม่ต้องถึงกับฆ่ากับแกงกันปรากฏว่าก็เลยมีมติตรงกันว่าจับยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเอาไปทิ้งนะฮะไปต่อรองกับคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อครับทำไมถึงไม่ปล่อยยูซุฟไปกับเราลาตะมันนาอะลายูซุฟวะอินนาละฮูลานาซิฮูนทำไมท่านไม่ไว้ใจพวกเราล่ะพวกเราเนี่ยเป็นคนหวังดีกับยูซุฟนะอัรซิลฮุมานะมานากอดายัรตะวะยัลอับวะอินนาละฮูลาฮาฟิซุน
ล่อยเขาเนี่ยไปพร้อมกับเขาจะได้เล่นจะได้เล่นจะได้มีความสนุกสนานกลางป่าเหมือนกับที่พวกเราได้เล่นและพวกเราจะปกป้องเขาเองปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าฉันเกรงว่าหมาป่าจะมากินต่างๆมากมายนะเพียงแค่ยูซุฟเนี่ยหายหน้าจากฉันไปเนี่ยฉันก็เศร้าแล้วพี่ๆก็เลยบอกว่าสัญญาว่าเราพวกเราจะเป็นคนปกป้องยูซุฟเองหากหมาป่ามากินเนี่ยพวกเราขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับปรากฏว่าคุณพ่อก็ยอมที่จะปล่อยตัวท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปพร้อมกับพี่ๆที่มีเจตนาไม่ดีต้องการที่จะให้ยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยพ้นจากตัวของคุณพ่อพวกเขาจะได้เป็นกลุ่มคนเดียวที่จะได้อยู่กับคุณพ่อนั่นเองนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาหาคุณพ่อช่วงเวลาค่ำพลบค่ำร้องไห้กลับมายะบะกูลวะจาอูอาบาฮุมอิชาอัยยะบะกูลแล้วก็บอกคุณพ่อว่าพวกเราเนี่ยเล่นกันแล้วปล่อยยูซุฟทิ้งไว้ปรากฏว่าหมาป่ามากินยูซุฟไปพ่อเนี่ยจะไม่เชื่อพวกเราแม้พวกเราจะพูดจริงอย่างนั้นหรืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแสดงออกมาเนี่ยลักษณะที่ร้อนตัวนิดนึงร้อนตัวว่าทำไมพ่อไม่เชื่อเราเนี่ยทั้งที่พวกเราเนี่ยพูดจริงแล้วยิ่งนำหลักฐานมาเยอะนะฮะวะจาอูอะลากอมีซิฮิบิดามินกะซิบนำเอาเลือดโกหกเนี่ยมาให้กับคุณพ่อพี่น้องดูนะฮะนบียะกูบอะลัยฮิสสลามคำถามว่านบียะกูบเนี่ยรู้ไหมว่าเลือดคนหรือเลือดแกะเลือดแพะรู้พี่ๆเนี่ยเอาเลือดไปเชือดแพะมาหรือเชือดแกะมาตัวนึงแล้วเอาเลือดมาฉลมเสื้อแล้วเอามาให้คุณพ่อดูนี่ไงเลือดยูซุฟนบียะกูบเนี่ยรู้จักลูกๆดีแล้วรู้จักโลกนี้เนี่ยมาก่อนลูกๆแล้วมากกว่านั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีทุกคนเป็นคนเลี้ยงแกะหมายถึงว่ามีอาชีพมีหน้าที่เนี่ยมาบะอัสลอฮุนบียันตามที่สไลด์ขึ้นนะฮะอัลลอฮ์จะไม่แต่งตั้งนบีท่านใดนอกจากอิลลารออัลกอนัมนอกจากต้องเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงแกะทำไมครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยอุลามะบอกหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือแพะและแกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดื้อเป็นสัตว์ที่ต้องใช้การหลอกล่อเกี่ยวข้องกับการดาวะและมีความหมายเกี่ยวกับการติดดินมีความหมายเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในการก่อนที่จะรับสารของอัลลอฮ์ไปดาวะเชิญชวนผู้คนดังนั้นบรรดานบีและรอซูลเนี่ยจึงเป็นคนที่เลี้ยงแกะหรือเลี้ยงแพะท่านนบีก็ถูกถามว่าตัวท่านเองอย่างนั้นหรือในงานอุบุคอรีนะฮะแม้ตัวท่านเองอย่างนั้นหรือในบิวก็ใช่ฉันเคยเลี้ยงนะครับกอรอรีตจะเป็นสถานที่อุลามะก็บอกเป็นสถานที่หรือเป็นหน่วยเงินของสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามนะฮะแต่นบีเนี่ยเคยเลี้ยงแกะหรือเลี้ยงแพะให้กับชาวมักกะฮ์นั่นเองนะครับดังนั้นถามว่านบียะกูบเลี้ยงไหมครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วลูกๆนำเอาเลือดมาจะไม่รู้ได้อย่างไรอุลามะเขาบอกว่าหนึ่งที่นบียะกูบเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นศาสตร์ที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาต่อยอดจนถึงปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์แวดล้อมเนี่ยไม่มีโกหกมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่โกหกถูกไหมฮะทำไมนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงเป็นที่ยอมรับของสังคมทำไมรู้ไหมฮะเนื่องจากว่ามันไม่โกหกทำไมคนเนี่ยจึงต้องมีการสอบเท็จหรือเขาเรียกอะไรนะจับเข้าห้องจับเท็จจับเท็จได้ยังไงฮะคือเขาจะมีการซักถามอะไรบางอย่างหรือมีคำถามหลอกล่อทำให้คนที่ถูกสอบเนี่ยต้องเผยอะไรที่มันไม่จริงออกมาการโกหกครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทำให้โกหกเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นอิสลามเนี่ยให้ออกห่างไกลจากการโกหกท่านนบีเคยถูกถามมุสลิมเป็นคนขี้ขลาดได้ไหมนบีบอกเป็นไปได้มุสลิมเป็นคนที่ตระหนี่ขี้เหนียวได้ไหมเป็นไปได้ไม่ใช่หมายถึงดีนะฮะไปถึงขี้ขลาดไม่ดีแต่เป็นไปได้เป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเป็นไปได้แล้วเป็นกัซซาบันได้ไหมขี้โกหกนบีบอกเป็นไปไม่ได้ผู้ศรัทธาจะเป็นคนที่จอมโกหกบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เนื่องจากอะไรฮะมันค้านกับสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดานบีท่านอื่นๆนะครับดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโอกาสจะพูดตรงพูดไม่ตรงได้แต่นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่โกหกนบียะกูบเนี่ยก็ใช้การ เชิงนิติวิทยาศาสตร์แบบง่ายอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่ท่านมีหนึ่งก็คือท่านดูเสื้อนบียูซุฟเนี่ยไม่ขาดอันนึกออกไหมฮะถ้าหมาป่ากินเป็นไงครับ
มันคงไม่คลายเสื้อออกมาและเป็นสภาพที่ปกตินบียะกุก็บอกว่าแล้วนี่เสื้อเป็นยังไงทำไมเสื้อมันไม่ขาดวิ่นสองก็คือนบียะกุก็ดูว่าเลือดของมันเลือดอะไรอันนี้คือเวลาคนที่ผมเคยเห็นคนที่มีความชำนาญนะฮะแพะแกะเนี่ยโอ้โหเขามีความละเอียดว่าอันนี้คือเลือดอะไรยังสามารถที่จะแยกได้นะเลือดสัตว์เป็นยังไงดูคนที่ชำนาญดูปลาดูสัตว์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนบียะกุอะไรอิสลามแน่นอนย่อมรู้เลือดคนอะไรเป็นเลือดคนอะไรเป็นเลือดสัตว์นะฮะก็เลยบอกกับลูกๆเนี่ยไปนะครับตอบไปว่าบัลซาวะละกอละบัลซาวะละซละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอไม่หรอกพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วมีอีกส่วนหนึ่งอุลามะเขาบอกนะครับส่วนที่3ที่นบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีความรู้อันนี้เนี่ยผมว่าเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากความรู้แวดล้อมแล้วและความรู้บริบทต่างๆเนี่ยเอามาประกอบว่าคนนี้พูดจริงหรือพูดไม่จริงอันนี้นี่เป็นศาสตร์ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องคือรู้อะแต่บางครั้งทำอะไรไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะนบียะกูบเนี่ยอาศัยบริบทคนที่มีวะฮีจากอัลลอฮ์แน่นอนว่ามีมุมมองที่เฉียบคมอาศัยบริบทจากแวดล้อมว่านบียูซุฟเคยฝันเห็นดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อุลามะก็บอกว่านี่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกทำให้นบียะกูบเนี่ยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกๆนำมาเนี่ยโกหกบอกว่ายูซุฟถูกหมาป่ากินไปแล้วเป็นไปได้ยังไงคุณพ่อเนี่ยคิดเลยบอกว่าคือนอกจากหลักฐานที่ประจักษ์แล้วนะฮะนอกจากนั้นยังมีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกกินเพราะยูซุฟเนี่ยการฝันของเขายังไม่ถูกทำนายมันต้องเป็นความฝันที่ดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว11ดวงมาสุญูดเป็นความฝันที่ดีดังนั้นเนี่ยมันจะจบแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยนบียะกูบจึงบอกว่าพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วทำอย่างไรกับทางออกนำตัวลูกของลูกชายมาไม่ได้ฟาซอบรุนจามีลมีทางเรียกเดียวก็คือการอดทนอย่างดีงามนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเลือกที่จะอดทนอย่างดีงามผมนำเสนอไปครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมฮะกฎแรงดึงดูดที่เขาเอามาเดี๋ยวนี้ในหนังสืออะไรเขาเขียนมาเยอะมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎนี้เนี่ยเป็นกฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ใครนำมาปฏิบัติเนี่ยก็ได้แม้จะไม่ใช่มุสลิมเองนะฮะแล้วยิ่งมุสลิมเองเนี่ยที่เรามีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษกุซซีบท1พูดถึงเรื่องนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกรายงานถึงอัลเลาะห์ว่าอานาอินดะซอนนีอับดีบีข้าอยู่ที่ความคิดของบ่าวหากบ่าวคิดสิ่งใดเนี่ยคิดความดีได้รับคิดสิ่งที่ไม่ดีได้รับนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยผมนำเสนอพี่น้องอายะนี้นะอายะที่18เนี่ยนี่ผมทวนเล็กน้อยนะฮะท่านเนี่ยได้พูดประโยคนี้เนี่ยครั้งแรกและจะมีพูดอีกครั้งหนึ่งพูดครั้งแรกบอกว่าฉันขออดทนอย่างดีงามแล้วก็อายะถัดมาส่วนถัดมาวัลลอฮุลมุสตาอานุอะลามาตัสฟูนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือจากสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพูดหมายถึงว่าขอมอบขอฉันเนี่ยขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ในการที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้และเป็นความจริงนะฮะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้จะถูกโยนลงไปในบ่อได้รับการปกป้องอย่างดีปกป้องทั้งอันตรายภายนอกและอันตรายด้านความชั่วร้ายที่จะมาประสบกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแสดงว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทันดีทันใดแต่ยังไม่ให้คุณพ่อเนี่ยเจอเพราะคุณพ่อยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้พูดในขณะนั้นนะฮะนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้พูดในขณะนั้นว่าต้องการที่จะเจอลูกอีกอายะหนึ่งตอนเบนจามินหายไปและพี่ชายคนโตอีกคนหนึ่งเนี่ยคนโตสุดเลยนะฮะหายไปเช่นกันกลับมาเนี่ยพี่น้องนบียูซุฟเนี่ยกลับมาในสภาพที่แบบว่าบอกคุณพ่อน้องชายเบนจามินถูกจับไปนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยพูดประโยคอีกประโยคนึงประโยคเดียวกันตอนต้นที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะฟาซอบารุนจะมีก่อนหน้านี้คือบัลซาวะละละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาฟาซอบารุนจะมีอดทนอย่างดีงามนะแต่ไม่ได้พูดว่าอัลเลาะห์มุสอาละพูดอีกประโยคนึงผูกพันกับอัลเลาะห์เหมือนกันพูดว่าอาซัลลอฮุอัยยะตียานีบิฮิมจะมีอะหวังว่าอัลเลาะห์จะนำพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะหวังว่าอัลเลาะห์จะนำพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดแล้วเป็นไงฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนบียะกูบก็บอกว่ายาบานียะซฮับฟะตะฮัสซะซูมียูซุฟวะอะคีฮิวะลาตะยัสซุมิรเราะฮิลลาลูกๆเอ๋ยจงออกไป
ไปตามหายูซุฟและพี่น้องของยูซุฟทั้งบินยามินทั้งพี่ชายคนโตนะและอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์แสดงว่าประโยคหลังที่มีความแตกต่างประโยคในครั้งแรกที่ยูนบียูซุฟหายเนี่ยวัลลอฮุลมุสตาอานอัลเลาะห์เป็นผู้ช่วยเหลืออันนี้แรงดึงดูดก็คืออัลเลาะห์เป็นผู้ช่วยเหลือจริงๆถูกมั้ยฮะแต่ในประโยคที่2หรือครั้งที่2นบียูซุฟอะลัยฮิสลามนบียะกุบเนี่ยได้บอกว่าอัสลลอฮุอัยยะตีนีบิฮิมญะมีอะหวังว่าอัลเลาะห์จะนำพวกเขากลับมาฉันทั้งหมดแล้วก็เป็นความจริงหลังจากเหตุการณ์นี้หรือคำพูดนี้เนี่ยอัลเลาะห์ก็นำเอาลูกๆของท่านนบียะกุบเนี่ยได้มาพบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าพลังแห่งคำพูดเนี่ยมีความหมายมากผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีของทางตะวันตกนะฮะเขาเรียกว่าหลักสูตรในการเซฟทอล์กคือการพูดแบบว่าพูดคำพูดดีๆกับตนเองอันนี้นี่มีอย่างในอะไรนะครับการพูดของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะการพูดแบบว่าพูดกับน้ำแล้วก็น้ำมันจะเป็นโมเลกุลที่ดีการใช้คำพูดที่ดีๆอันนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์และก็มากกว่านั้นก็คือมีหลักการที่มาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือการพูดความหวังดีต่ออัลเลาะห์คิดว่าอัสลลอฮ์เนี่ยหวังว่าอัลเลาะห์จะนำพวกเขามาทั้งหมดเลยความหวังดีหรืออีกส่วนนึงก็คือดุอาที่เราวิงวอนต่ออัลเลาะห์หรือบอกกับอัลเลาะห์ในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาอยากที่จะได้นะฮะไม่ได้หมายความว่าให้เราดุอาแล้วก็จบเปล่าแต่ดูอาแล้วเนี่ยมั่นใจอัลเลาะห์จะให้แน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราจำเป็นต้องปฏิบัตินึกออกไหมฮะนบียะกุบจึงบอกกับลูกๆว่ายาบานียะซาบูจงออกไปลูกๆเอ๋ยแล้วไปหายูซุฟแล้วก็พี่น้องของเขาและอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากนะครับหลังจากที่กลับมาที่ตอนที่นบียูซุฟอะลัยฮิสลามหายไปนะฮะพอนบียูซุฟหายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่19อันนี้ตัดฉากมาแล้วตัดฉากมาพูดถึงตอนที่นบียูซุฟอยู่ในบ่อน้ำที่ลึกที่มืดและอยู่กลางป่าที่พี่ๆเนี่ยไม่ฟังเสียงนบียูซุฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะนำเอามาเล่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งวะจาอัตซัยยารอตุนฟะอัรซะลูวาริดะฮุมฟะอัดลาดัลวะقال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون แล้วก็ได้มีกองคาราวานคณะเดินทางซะยารอเนี่ยมาจากคำว่าซารอยะซีรุซีรอแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการดำเนินชีวิตหรือการเดินทางซะยารอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮะการเดินทางอย่างมากซาอิรแปลว่าผู้เดินทางนะซะยารอนี่คือการเดินทางแบบมากหมายถึงว่ากองคาราวานปกติแล้วเนี่ยก็คือคนที่มักจะเดินทางอย่างต่อเนื่องเราบอกว่านักเดินทางหรืออัสซะยารอเนี่ยคณะเดินทางเนี่ยญาอัตได้มาถึงไหนฮะตำแหน่งที่นบียูซุฟอยู่ฟะอัรซะลูวาริดะฮุมแล้วเขาก็พักอันนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งสมัยปัจจุบันนี้ต้องมีการพักขณะเดินทางอันนี้อีกบทเรียนนึงนะฮะต้องมีการพักสมัยก่อนไม่มีปั๊มก็ต้องหาแหล่งน้ำแต่สมัยนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันคือพักเนี่ยเพื่อที่จะให้พาหนะหรือสัตว์เนี่ยได้พักและเช่นเดียวกันให้คนได้พักประชาเดียวกันถ้าพี่น้องดูนะปัจจุบันนี้เราเดินทางไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยมีปั๊มน้ำมันเพื่ออะไรฮะสองอย่างที่จะพักคนพักและพาหนะพักเช่นกันพักอะไรฮะคนอาจจะเข้าห้องน้ำอาจจะดื่มน้ำกินขนมกบเคี้ยวแต่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้อาจจะมาทานอาหารหรืออาจจะดื่มน้ำเนี่ยฟะอัรซะลูวาริดะฮุมเนี่ยก็ต้องส่งคนไปซื้อน้ำถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะฝากซื้อน้ำด้วยเซเว่นแต่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่มีเซเว่นทำไงบ่อตรงนู้นเนี่ยก็เป็นเซเว่นของเขาสมัยก่อนเลยนะฮะฟะอัรซะลูวาริดะฮุมส่งคนไปแล้วก็นำน้ำขึ้นมาไม่ต้องไปกันทั้งหมดและกองคาราวานก็พักสัตว์อะไรต่างๆก็พักปรากฏว่าคนที่รับหน้าที่ไปตักน้ำเนี่ยไปคนเดียวใช่ไหมฮะมาตักมาเลี้ยงกองคาราวานทั้งหมดพอเอาน้ำเนี่ยฟาดเดลาได้รู้ว่าเอาถังน้ำเนี่ยหย่อนลงไปและมีเชือกใช่ไหมฮะเหมือนกับที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำเป็นตาน้ำเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำมันจะไหลมารวมกันตรงนั้นแล้วก็หย่อนลงไปแล้วเอาเชือกเนี่ยดึงขึ้นมาตักน้ำขึ้นมาตามปกติ
ปรากฏว่านบียูซุฟพอเห็นเชือกลงมาแบบนี้แล้วเป็นไงฮะจับเชือกแล้วก็พยายามปีนขึ้นมาคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ตกใจพอดึงขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นคนปรากฏว่าเป็นคนแล้วก็นบียูซุฟเนี่ยพี่น้องทราบดีหน้าตาดีและแสดงออกซึ่งความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีโง่เฮงดีคือหน้าตาเนี่ยเราจะอ๋อนี่หน้าตาแบบคนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคนที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีหน้าตาคนแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับทาสปรากฏว่าพอเขาเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็เลยตะโกนบอกมาว่ายาบุชรอข่าวดีแล้วบุชรอแปลว่าข่าวดีอะไรอะฮะดากูลามนี่คือเด็กนี่มันเด็กนี่มันเด็กคือปกติจะเอาน้ำแต่ไปได้เด็กมานะวาซารูฮูบิดออะและพวกเขาก็ได้ปกปิดฮูนี่คือนบียูซุฟบิดออะเป็นอะไรฮะปกปิดเป็นสินค้าแทนที่จะส่งคืนใครส่งคืนเจ้าของใครเนี่ยเด็กคนนี้มาจากไหนจะส่งคืนที่บ้านไม่วาซารูฮูบิดออะจับมาเป็นสินค้าเฉยเอาไปขายอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุอาลีมุมบิมายะอามุลอัลลอฮ์เนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้กระทำยะอามาลูนอัลลอฮ์รู้สิ่งที่พวกเขานี่หมายถึงว่าพี่น้องนบียูซุฟทำและบรรดากองคาราวานเนี่ยที่จับตัวนบียูซุฟเนี่ยเอาไปขายยังต่างแดนซึ่งเป็นกองคาราวานที่เดินทางมาจากเมืองมัดยันแล้วก็จะไปที่เมืองอียิปต์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าต่อว่าชาเราหูบิธมานิมบัคซินดารอฮิมะมาอดูดาตินวากานูฟีฮิมินัสซาฮิดีนและพวกเขาเนี่ยได้ชาเราหูนี่แปลว่าขายเนี่ยผมใช้ชื่อตอนในครั้งนี้ว่านบียูซุฟถูกขายชาเราหูพวกเขาขายนบียูซุฟไปบิธมานินบัคซินด้วยราคาที่ต่ำคือสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากมีสงครามตามจะเป็นประเทศใดก็ตามนะฮะอนุญาตให้มีการซื้อขายคนสมัยก่อนสู้รบกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีเฉลยศึกเนี่ยจับมาอันนี้เนี่ยก็ไปขายได้จะซื้อต่อไหมหรือจะปล่อยเป็นไทยเป็นอิสระเนี่ยก็ได้แต่บางทีเขาก็ถือว่าเป็นสินค้าเป็นอะไรกันซื้อขายกันคนสมัยก่อนยังไม่ได้มีผิดกฎหมายแบบนี้นะฮะก็เป็นการขายคนแต่ปกติแล้วถ้าคนแบบนบียูซุฟอย่างสมัยก่อนหน้าตาแบบนี้นะฮะดูมีแววความฉลาดอยู่เงี้ยต้องขายได้ราคาดีแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยกลับขายบิซามานินบัคซินด้วยราคาถูกนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดารอฮิมะเพียงไม่กี่ดิรฮัมมาดูดะนับได้เพียงไม่กี่ดิรฮัมหมายถึงคนที่นำตัวนบียูซุฟหลบไปเป็นสินค้าเนี่ยแทนที่จะขายคือเขาไม่ได้เป็นคนเป็นนักขายมาก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่ากานูฟีฮิมินัสซาฮิดีนพวกเขาเนี่ยเป็นผู้มักน้อยด้วยซ้ำไปนะฮะนี่คือบททดสอบครั้งที่2ของนบียูซุฟมักน้อยนี่หมายถึงว่าบรรดาคนที่จับตัวนบียูซุฟไปเนี่ยเดิมเป็นคนที่สมถะแล้วนี่เป็นจุดสมถะที่ไม่ถูกต้องคือบางครั้งเนี่ยสมถะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งถ้ามันมากจนเกินไปสมถะมากหรือผิดพลาดจนเกินไปนะฮะมันเป็นสาเหตุทำให้ไปรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมถะนี่หลายเรื่องนะฮะสมถะอย่างเช่นในเรื่องการแต่งงานคนนี้สมถะคือแบบว่าไม่ยอมแต่งงานทำไมไม่แต่งงานหมายถึงว่าคือเขาพยายามที่จะบอกว่าไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่ยุ่งกับอะไรเลยนะฮะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เขาเนี่ยคือไม่อยู่กับผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งมีความพร้อมแล้วทั้งด้านการงานการเงินหรือว่าความสามารถด้านต่างๆนะฮะมีความพร้อมแล้วเกิดไม่แต่งงานอุลามะก็บอกว่าการไม่แต่งงานในช่วงที่มีความพร้อมเนี่ยมีความผิดใช่ไหมฮะแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะกระโดดจากการไม่แต่งงานไม่ยุ่งกับผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะกระโดดไปซินาหรือว่าผิดประเวณีได้มันจะมาไม่ตรงกลางคือเวลาคนที่สุดตรงฝั่งหนึ่งมันจะกระโดดอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะคนเนี่ยบอกว่าฉันไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยเรื่องเงินเรื่องทองไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นคดีความต่างๆบางทีนะคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินเลยใช่ไหมฮะมันก็จะกระโดดมาอีกฝั่งเนื้อคือแทนที่จะผ่านการค้าขายแบบถูกต้องก็กลายมาเป็นการยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่นนึกออกไหมฮะ
คืออุลามะบอกว่าความผิดใดเนี่ยโทษทีความดีใดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองความผิดความดีใดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองความผิดซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยบางคนถ้าไปสุดตรงฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้มงวดกับตนเองไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยศาสนาก็จะมามีชัยชนะเหนือเขาไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยมันก็จะกระโดดมากลายเป็นซินานึกออกไหมฮะหรือว่าพยายามที่จะอดนั่นอดนี่ในสิ่งที่ศาสนาไม่ห้ามมันก็จะกระโดดมากลายเป็นกินสิ่งที่ฮารอมนึกออกไหมฮะดังนั้นอิสลามจึงบอกว่าให้เอาตรงกลางเช่นเดียวกันการสมถะแบบไม่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งเนี่ยสมถะเอาไปลองดูนะฮะวะกานูฟีฮิมินัซซาฮิดีนเวลาขายนบียูซุฟไปเนี่ยเกรงว่าราคาจะสูงเกินเกรงว่าพอขายไปแล้วเนี่ยราคาจะสูงเกินก็เลยขายแบบว่าราคาต่ำๆทั้งที่เขาไม่ได้คิดว่าไอ้ที่มันคือขายราคาแพงเนี่ยมันไม่ได้มีหลักการต้องห้ามถูกไหมฮะขายราคาคือมันอยู่ที่ความพอใจระหว่างกันในอุลามะเขาบอกในการค้าขายเนี่ยว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจบางทีเนี่ยกำไรเท่าตัวหรือ10เท่าตัวก็เป็นไม่ได้อย่างที่ดินอะไรต่างๆอุลามะเขาพูดถึงนะฮะสมัยซอฮาบะห์เองก็ตามประเด็นคือมันอยู่ที่ความพึงพอใจว่าเรามีสินค้าอยู่เราจะขายเขาเนี่ยพอใจไหมแต่เขารู้สึกว่าถ้าจะขายแพงเกินไปนิทาสนะฮะจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ทั้งที่เขาเอาใจใส่กับเรื่องความยุติธรรมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดันไปหยิบเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเอาลูกหลานของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตัวเองโดยไม่ชอบทำแล้วแบบนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะผิดหรือพี่น้องเข้าใจประเด็นที่ผมต้องการสื่อไหมฮะคือต้องการจะสื่อว่าคือบางทีเนี่ยวะกานูฟีฮิมินัซไซดินสมถะแบบผิดพลาดไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ยุ่งเหมือนกับว่าจะพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินแต่สุดท้ายแล้วไปขโมยเข้ามาทำไมลูกของเขาใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นบทเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับในอายะที่20อันนบียูซุฟถูกขายไปแล้วถูกจับตัวไปที่เมืองอียิปต์และถูกไปขายต่อในตลาดทาสแล้วล็อกก็เล่าว่าใครเป็นคนซื้อจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะมันมีอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าอิลมุลฟิรอซะห์ศาสตร์แห่งการมองคนมีหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษที่ดออีฟนะฮะแต่ความหมายเนี่ยใช้ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิตตะกูฟิรอซะตันมุมินฟะอินนะฮูยันซุรุบินูริลลาห์จงระวังการมองของผู้ศรัทธาเพราะเขามองด้วยกับการมองคือฟิรอซะห์การมองแบบเหมือนกับจะรู้ล่วงหน้าแต่เขาไม่ได้ทำนายที่แบบว่าทำนายแบบนักทำนายทายทักนะครับแต่ที่เขามองเนี่ยก็คือมองด้วยกับรัศมีของอัลลอฮ์จงระวังสายตาอันเฉียบคมของผู้ศรัทธาเพราะเขามองด้วยกับรัศมีของอัลลอฮ์บางอย่างที่เขาพูดเนี่ยเป๊ะๆไม่ได้เป็นนักพยากรณ์นักทายทักต่างๆเปล่าแต่ด้วยกับประสบการณ์นี่เราก็จะมีบางทีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทั้งมีความรู้และมีประสบการณ์เวลาเขามองคนเนี่ยเขาจะรู้ออกคนนี้เนี่ยคนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอิสลามจึงให้เกี่ยวกับการแต่งงานอะไรต่างๆใช่ไหมฮะอิสลามจึงให้เครดิตกับผู้เป็นพ่อหรือฝ่ายผู้ชายเวลามีคนมาขอลูกสาวทำยังไงฮะให้พิจารณาบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขามองบุคลิกของผู้ชายคนนี้ที่มาสภาพการแต่งกายคำพูดคำจาหรือบางทีไม่ต้องพูดด้วยซ้ำไปเดินมาเนี่ยโอ้รู้แล้วพี่น้องเคยสังเกตไหมฮะมันเป็นเรื่องแปลกนะเราไปสมมติบางทีเนี่ยนั่งรถไฟบางทีนั่งรถทัวร์ใครที่มีคลื่นเดียวกันมันจะไปจูนติดกับคนที่มีคลื่นเดียวกันพี่น้องลองสังเกตสิฮะคนดีเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะไปจูนติดกับคนดีแม้จะเดินทางไปเนี่ยเราจะไปเดินทางเฮ้ยเนี่ยเราจะเจอใครอ๋อเราเจอเห็นคนพวกสารบัญเห็นคนไว้คราวเห็นคนกำลังจะละหมาดอะไรแบบเนี้ยฮะเหมือนกับว่ามันจะเป็นคลื่นเดียวกันแล้วมันจูนกันติดแบบตึ๊ด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 นี่มาแล้วคือพวกเดียวกันแล้วคนที่ไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะคนที่ติดสุราบางทีติดยาเสพติดบางทีทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยคลื่นมันก็จะตรงกันพี่น้องสังเกตไหมฮะทำไมบางครั้งเนี่ยคือเขาสามารถที่จะรู้จักกันแบบรวดเร็วบางทีแม้แต่เขาเรียกว่าผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศก็เช่นกันเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแป๊บเดียวทำไมเขาปุ๊บไปอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วบางทีมาจากต่างสถาบันมาเข้าค่ายที่เดียวกันนะฮะแป๊บเดียวเขาสามารถจูนกันติดหรือคนที่ติดยาแล้วก็ทำไมเขาเหมือนกับรู้อะฮะถามว่าเขามาพูด
จงครึมหรือเปล่าฮะเปล่าจะรู้ได้ยังไงครับเพราะมีอะไรบางอย่างดังนั้นนี่คือจุดสำคัญที่บางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามองออกอย่างคนจะมาขอลูกสาวใครบางทีดูลักษณะมันไม่ใช่คนนี้เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขามองออกอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งซึ่งมีเนี่ยในอัลกุรอานอายะห์ต่อไปนี้นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะกาลัลลซีชตารอฮูมิมมิสรอลิมรออาติฮิอัคริมีมัสวาอาซาอัยยัมฟะอ์นาเอานัตตะคิซะฮูวะลาดาวะกะซาลิกะมักกันนาลิยูซุฟฟิลอัรฎิวะลินุอัลลิมะฮูมินตะอ์วีลิลอะฮาดีษวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมริฮิวะลากินอักษะรุนนาซิลายะอะลามุนอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าและผู้ที่ซื้อเขาในนบียูซุฟเนี่ยซื้อนบียูซุฟไปจากอียิปต์หมายถึงคนเนี่ยเขาอยู่ที่อียิปต์เขาซื้อนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปใครครับคนที่ซื้อนบียูซุฟไปนะครับก็คือชื่อว่าติดฟีรคนที่ซื้อตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปก็คือชื่อเขาชื่อว่ากิดฟีรถ้าเป็นอาซีซหรือผู้ปกครองเมืองอียิปต์คือดูแลเกี่ยวกับเป็นตำแหน่งหนึ่งที่อียิปต์นะครับอยู่บ้านหลังใหญ่โตนะฮะบอกกับภรรยาของตนเองบอกว่าลิมรออาติฮีบอกว่าอัครีมีมัสวาจงหาที่พำนักหรือที่นอนหรือว่าจัดแจงที่นอนให้แก่เขาอย่างดีให้กับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจะมีหลายบทเรียนนะฮะบทเรียนหนึ่งก็คือการปล่อยให้อะไรนะหนุ่มสาวชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะตามลำพังอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่สามถูกไหมฮะอันนี้เราก็ต้องระวังแม้บอกว่าคนที่แต่งงานแล้วแม้จะแต่งงานแล้วก็ตามแต่ปล่อยให้อยู่ตามลำพังเนี่ยไม่ได้ท่านนบีมีหะดีษมากมายนะฮะผู้ชายอย่าเข้าไปในหมู่ของผู้หญิงมุสลิมมีบ้านเงี้ยนะฮะแล้วหมู่ในผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายอยู่ดีไปผงเข้าไปเนี่ยนบีห้ามหรือการที่อยู่ด้วยกัน2ต่อ2แม้จะเป็นญาติสนิทหรือคนที่อยู่ข้างในเข้านอกออกไกลได้ก็ตามนบีเคยถูกถามห้ามอยู่ด้วยกันนะฮะอะไรนะห้ามผู้ชายเนี่ยเข้าไปในหมู่ผู้หญิงซอฮาบะห์ถามว่าแล้วเป็นถ้าเป็นญาติญาติกันล่ะฮะนบีอัลฮัมบุลเมาญาติญาติเนี่ยคือความตายเพราะอะไรฮะเนื่องจากความตายใจแล้วก็เนื่องจากความสนิทที่มันอาจจะอยู่ด้วยกันแบบว่าประจำพบเจอกันสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังดูคนใช้นบียูซุฟมาในสภาพที่เป็นทาสหรือคนใช้มาอยู่แล้วก็อยู่กับซุไลคอมันอยู่ตลอดและนบียูซุฟเป็นวัยรุ่นซุไลคอก็เป็นยังไม่ได้ก็เป็นสาวหรือเป็นแม้จะแต่งงานแล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราก็ต้องระวังเพราะมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีหลังจากนี้เนี่ยเป็นบทเรียนจากอัลกุรอานนะครับอีกส่วนหนึ่งการต้อนรับนบียูซุฟอย่างดีอันนี้ถูกต้องนะแต่ว่าใช้วิธีการที่ผิดต้อนรับนบียูซุฟอย่างดีเพราะว่าเนื่องจากอะไรฮะดูอาซาอัยยัมฟะนะผู้ปกครองอียิปต์เนี่ยเขามองเห็นนบียูซุฟแล้วเนี่ยอุลามะห์เขาบอกว่าน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็น1ใน4ของคนที่มีฟิรอซะห์ที่ถูกระบุเอาไว้ในตัวบทหลักฐานเป็นคนหนึ่งที่มองแล้วเนี่ยมองแค่นบียูซุฟนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามองแล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์อะไรกับเราในอนาคตเนี่ยที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเวลาบางทีคนที่มีประสบการณ์นี่เป็นถึงขนาดเป็นผู้ว่าการอียิปต์ประมาณเนี่ยตำแหน่งอาซิสนะฮะผู้ว่าการอียิปต์เขามองนบียูซุฟแวบแรกนี่ไม่ธรรมดาละคนอื่นอาจจะไม่รู้หรืออาจจะมองว่านบียูซุฟมีความฉลาดแต่นี่เขามองแล้วเนี่ยมากกว่านั้นนบียูซุฟน่าจะเป็นประโยชน์กับเราอาซาอัยยัมฟะนะเอานัตตะคีตะฮูวะละดาหรือเราจะนำเอาเขาเป็นลูกบุญธรรมไปเลยแสดงว่ามุมมองของอาซีสเนี่ยเป็นมุมมองที่เฉียบคมเข้าใจอะไรเป็นอย่างดีแต่บางทีเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าแพ้ภรรยาของตัวเองแม่ภรรยาก็คือไม่ทันภรรยาเดี๋ยวเราจะดูหลังจากนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็บอกว่าวะกะซาลิกะเช่นนี้แหละหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้แหละที่นบียูซุฟถูกจับตัวมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านของอาซีซผู้ปกครองเมืองอียิปต์เนี่ยเช่นนี้แหละมักกันนาลียูซุฟฟิลอัรฎเราได้ให้ยูซุฟเนี่ยได้มีอำนาจปกครองแผ่นดินโอ้โหจุดนี้เนี่ยสำคัญมากพี่น้องจะดูนะฮะว่า
พี่น้องจะดูนะฮะว่าผู้ปกครองเมืองอียิปต์หรือว่าอาซิสผู้ว่าแห่งเมืองอียิปต์เนี่ยเขามีมุมที่เฉียบคมในความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์อาจจะให้กับใครบางคนเป็นไปได้อาจจะมีมุมมองที่แบบว่าชัดเจนกว่าคนอื่นเป็นไปได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟาวกะกุลลิซีอิลมินอาลีมทุกคนที่มีความรู้จะมีคนที่มีความรู้เหนือกว่าแต่เราบอกเช่นนี้แหละเราได้ทำให้ยูซุปปกครองแผ่นดินนี่คือฟันธงเลยนะฮะผู้ว่าอียิปต์เนี่ยเขาบอกว่าหวังว่าน่าจะอันนี้คือมุมของมนุษย์ถูกไหมฮะมุมของมนุษย์นี่คือการคาดการณ์การพยากรณ์จากประสบการณ์จากมุมมองต่างๆยูซุปน่าจะเป็นคนนี้เนี่ยเอาไปใช้เลยเนี่ยเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่แบบว่ามีความสำคัญการมองคนการเข้าใจคนว่าไอ้คนนี้ถ้าเป็นเจ้านายหรือว่าเจ้าอะไรนะหัวหน้างานอ่ะจ้างเขาเลยคนนี้หรือถ้าเป็นคนที่จะมาขอแต่งงานต่างๆใช่ไหมฮะก็บอกเอาคนนี้เนี่ยใช้ได้เอาไปเลยหรือไม่ก็คือมองเนี่ยมีความเฉียบคมหวังว่าน่าจะอาจจะผิดได้หรืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะครับแต่นาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเช่นนี้แหละเราได้ทำให้ยูซุฟมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินอันนี้หนึ่งนะทำให้ยูซุฟปกครองแผ่นดินแล้ววะลินุอัลลิมะฮูมินตะวีลิลอะฮาดิสแล้วเพื่อเราจะได้สอนยูซุฟให้รู้ถึงการทำนายฝันรู้วิชาทำนายฝันจุดเริ่มต้นก็คือที่ท่านนบียูซุฟเนี่ยย้ายจากเมืองกันอานถูกนำมาขายตัวที่เมืองอียิปต์นี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญพี่น้องดูนะอัลลอฮ์ให้ถือว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญทั้งที่ถ้ามาดูในชีวิตนบียูซุฟเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันมองไม่ออกจะปกครองยังไงอียิปต์เช่นเดียวกันชีวิตเราเนี่ยผมกลับมาที่บทเรียนนะฮะเราเองบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในช่วงจังหวะที่รู้สึกว่ามันจะแย่กราฟชีวิตมันจะตกประเด็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะฮะประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าเรากำลังทำดีอยู่หรือเปล่าเราอย่ามัวมองเฉพาะภาพที่เราเห็นภายนอกแต่ให้เราดูว่าสิ่งที่เราทำดีไหมดีกับตัวเราเองไหมดีกับคนรอบข้างไหมสิ่งที่เราทำเรียกว่าเป็นอิห์ซานเรียกเป็นความดีไหมถ้าเป็นความดีถ้าสิ่งที่เราทำเป็นความดีนะความดีต้องเกิดขึ้นถ้าสิ่งที่เราทำเป็นความดีความดีจะไม่หายไปไหนความดีจะต้องกลายมาเป็นผลกรรมนี่ผมใช้ภาษานี้ไม่ผิดนะฮะผลกรรมนี่คืออะไรฮะผลจากการกระทำกรรมนี่แปลว่าการกระทำไม่ใช่กรรมจากชาติบางก่อนนะฮะที่เราเข้าใจผลจากพฤติกรรมของเรามันต้องปรากฏเพราะอะไรฮะเพราะเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้ที่เดี๋ยวจะมีอายะอื่นเนี่ยเรารู้เนี่ยอาลีมุมบีมายามาลูนเรารู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำนั้นแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยคือจะยังไงก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะประเด็นคือเรากำลังอยู่ในการทำความดีไหมถ้าเรายังคงอยู่ในการทำความดีมั่นใจอย่างไรก็ต้องได้ดีแต่ประเด็นคือเราก็ต้องตรวจสอบเอ้ยมันดีหรือเปล่าหรือเราทำผิดพลาดอะไรตรงไหนมาอันนี้คือตรวจสอบก็ถูกต้องนะฮะและดูอย่างในบิลซุฟอะลัยซัมอัลลอฮ์การันตีช่วงนี้นะว่านี่คือเป็นจุดที่ทำให้ในบิลซุฟมีอำนาจและเป็นฮิกมะผมนำหนึ่งกับพี่น้องว่าการทำผิดของคนเนี่ยคือความผิดแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้คนทำความผิดคือความดีเข้าใจไหมฮะคนหนึ่งทำความผิดจะมาบอกว่ามันมีฮิกมะฉันทำความผิดแบบนี้เนี่ยอ้างแบบนี้ไม่ได้คือเราถูกสั่งให้ทำความดีอย่างพี่น้องนบียูซุฟเนี่ยทำอะไรฮะวางแผนจะจัดการนบียูซุฟเอาไปโยนในบ่อเป็นความดีหรือความชั่วครับความผิดจะมาบอกว่ามีฮิกมะซ่อนอยู่ไม่ได้เพราะมนุษย์ยังไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้พี่นบียูซุฟจับตัวนบียูซุฟเอาไปปล่อยในบ่ออนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นเป็นอะไรฮะณที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นความดีเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอัลลอฮ์รู้ว่าถ้านบียูซุฟเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านนะฮะความฝันที่ท่านได้ฝันดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะและเช่นเดียวกันนบียูซุฟจะไม่ได้ปกครองเมืองอียิปต์เพราะก็จะได้อยู่ที่เมืองกันอานอย่างเดียวดังนั้นการที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยแต่อัลลอฮ์อนุญาตโดยพื้นฐานของฮิกมะแต่มนุษย์เราเนี่ยจะมาอ้าง
้างเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือคอดอกรักที่เราจะกำหนดในอนาคตเนี่ยไม่ได้นอกจากต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นในมุมของพี่ๆทำผิดแต่ในมุมที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ความผิดเกิดเนี่ยเป็นความดีเป็นฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันคนที่ซื้อนบียูซุฟคนที่ขายนำนบียูซุฟไปเอาไปขายเนี่ยอัสซัยยารอตุนยะวะยะอัสซัยยารอตุนกองคารวานเอานบียูซุฟไปขายเนี่ยเขาทำผิดไหมฮะทำผิดแต่อัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความดีอันนี้เรามองได้ทุกเรื่องนะฮะในทุกเรื่องและนี่เป็นกอฎอกอดัรที่สำคัญมากเราจะได้มองอย่างถูกต้องแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้ถูกสอนให้ทำความผิดแล้วอ้างว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องแต่หน้าที่ของเราคือทำสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ที่เรารู้ว่าเป็นความดีแต่ในอนาคตเราไม่รู้แต่สมมติว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นมันต้องมีสิ่งที่ดีพยายามหาสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีก็ตามนั่นเองนะครับอัลลอฮ์จึงบอกว่ากะซาลิกะมักกะนนาลิยูซุฟฟิลอัรฎ์ดังกล่าวนี้เราทำให้ยูซุฟมีอำนาจบนแผ่นดินวะลินุอัลลิมะฮูมินตะวีลิลอะฮาดีษคำพูดนี้คุ้นๆมั้ยฮะและเพื่อเราจะได้สอนยูซุฟให้รู้การทำนายฝันเนี่ยอายะห์ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคำพูดของคุณพ่อนบียูซุฟคือนบียะกุบในอายะที่6นะครับที่คุณพ่อได้บอกนบียูซุฟเอาความฝันมาเล่าใช่ไหมฮะคุณพ่อก็บอกว่ากะซาลิกะยัจตะบีกะร็อบบุกะวะยุอัลลิมุกะมินตะวีลิลอะฮาดีษดังกล่าวนี้คือการที่พระเจ้าของเจ้าได้คัดเลือกเจ้าแล้วและจะสอนเจ้าให้รู้การทำนายฝันอุลามะเขาบอกว่าที่เราเก่าชนี้เนี่ยคือเป็นการตัสดีกมันเป็นการยืนยันคำพูดอันสัตย์จริงของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนบียะกูบบอกว่าแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะสอนเจ้าให้รู้ถึงการทำนายฝันแล้วอัลลอฮ์ก็มายืนยันและเราจะสอนเจ้าจะสอนเขาหมายถึงยูซุฟให้รู้ถึงการทำนายฝันและพี่น้องดูตามไทม์ไลน์นะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงการทำนายฝันและฝันที่ใหญ่ที่สุดก็คือฝันของตัวนบียูซุฟเองซึ่งท่านไม่ทำนายไม่ได้นอกจากหลังจากที่ได้ปกครองเมืองอียิปต์แล้วเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้นำสูงสุดของอียิปต์แล้วฝันเนี่ยที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นี่4ฝันและนบียูซุฟทำนายไป3ฝันแต่ฝันเดียวที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยฝันของตัวเองเนี่ยทำนายไม่ได้เห็นไหมฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสอนว่าคือบางทีมนุษย์คือจะเป็นคนที่มีความรู้ขนาดไหนก็จะมีบางอย่างที่เขาไม่รู้แน่นอนที่บอกว่าเป็นวะฟาวกอกูลีซีอินมินอาลีมเหนือทุกคนที่มีความรู้จะมีคนที่มีความรู้มากกว่าเสมอและอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความรู้มากกว่าผู้ใดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนบียูซุฟทำนายฝัน3ฝัน3ฝันแรกฝันแรกที่ฝันเนี่ยเป็นความฝันที่ถูกทำนายท้ายที่สุดแต่อัลลอฮ์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นและมียูซุฟถึงรู้ว่านี่คือการทำนายฝันแต่ไม่สามารถจะทำนายได้ว่ามันคืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่สามฝันที่นบียูซุฟทำนายคือทำนายให้กับสองคนชาวคุกตรงและทำนายให้กับกษัตริย์ที่ฝันอันนี้ก็ตรงเช่นกันเราจะศึกษาในหลังจากนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอนนบียูซุฟเนี่ยให้รู้จักการทำนายฝันแล้วก็บอกว่าวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมรีอันนี้ก็จุดสำคัญอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้อยู่เหนือกอลิบุนนี่คืออยู่เหนืออัลอัมริฮีอยู่เหนืออัมริฮีเนี่ยคำว่าฮีในที่นี้ดอมิรหรือสรรพนามนะฮะกลับไปหานบียูซุฟหมายถึงว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือการงานของนบียูซุฟหรือกลับไปหาอัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือกิจการของพระองค์หมายถึงอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลกิจการของพระองค์นะฮะแต่ถ้าแปลว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือกิจการของนบียูซุฟมันก็จะเห็นภาพว่าขณะนี้แม้ว่าเหมือนกับนบียูซุฟเนี่ยกำลังเป็นบุคคลที่ไม่มีค่าหรือตัวท่านนบียูซุฟเป็นบุคคลที่ใครจะจับไปไหนก็ได้พี่น้องต้องรู้นะฮะอยู่ที่บ้านดูนะอยู่ที่บ้านพี่ๆเนี่ยไม่พอใจจับนบียูซุฟไปปล่อยทิ้งบ่อกองคาราวานมาเจอเห็นยูซุฟอ้าวนี่เด็กนี่จับเอาไปขายคนที่เป็นอาซีสแห่งเมืองอียิปต์เจอนบียูซุฟบอกกับภรรยาอ้าวเลี้ยงดูอย่างดีให้ที่พักอย่างดีจะทำอะไรเหมือนกับนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่คือไม่สามารถจะดูแลควบคุมตัวเองได้เราพอเราศึกษาโอ้โหเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
หมือนกับว่าเดี๋ยวคนนั้นก็ให้ฉันมาอยู่แบบนั้นคนนี้ก็ให้ฉันอยู่แบบนี้เหมือนกับไม่สามารถจะควบคุมทิศทางตัวเองได้แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นคือให้เราตระหนักว่าแม้ว่าเราจะเหมือนกับไปตามกระแสน้ำก็ตามนะฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือพระองค์ต่างหากคือผู้ที่ดูแลเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของเราเหมือนกับนบียูซุฟคนอาจจะบอกว่าโอ้นี่นบียูซุฟนี่คือชีวิตท่านแย่มากใช่ไหมฮะอาจจะมองแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เลยอยู่เหนือเรื่องราวของยูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ดูแลตลอดอัลลอฮ์อัมริฮีแต่ประเด็นคือวะลากินอักษรนาซีลายะละมุดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะอัลลอฮ์ดูแลการงานของนบียูซุฟกิจการของนบียูซุฟเช่นเดียวกันดูแลการงานของเรากิจกรรมต่างๆของเราอัลลอฮ์ก็ดูแลไม่ใช่เฉพาะนบียูซุฟแล้วก็อายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ดูแลเราเหมือนกันวะลิบุนอะลาอัมริฮิแต่ประเด็นคืออยู่ตรงไหนฮะแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้พี่น้องเอามั้ยล่ะครับความรู้แบบนี้ความรู้ที่คนส่วนมากไม่รู้ถ้าไม่ศึกษาอัลกุรอานนะฮะจะไม่มีทางรู้ความรู้แบบนี้ความรู้แบบไหนฮะความรู้ที่คนส่วนมากไม่รู้ความรู้อะไรฮะความรู้ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะจะอยู่จุดไหนก็ตามของโลกของสังคมขณะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ดูแลกิจกรรมของเราอยู่พี่น้องเอาเรื่องนี้เนี่ยไปผมว่าบทเรียนนี้บทเรียนเดียวเนี่ยเอาไปใช้ตลอดได้เลยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ตามวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัลอัมรีอัลลอฮ์เนี่ยกำลังดูแลกิจกรรมในชีวิตของเราอยู่จะมีปัญหาเรื่องงานจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องการเงินเศรษฐกิจจะมีปัญหาเรื่องลูกจะมีปัญหาเรื่องที่ทำงานจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมรีอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลกิจกรรมของเราอยู่แต่วะลากินอักษรุนนาซิลายะละมุนคนส่วนใหญ่ไม่รู้อัลลอฮ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้พี่น้องว่าใช่มั้ยฮะใช่นี่เป็นกะลามุลลอฮ์ฮักคำพูดของอัลลอฮ์เป็นจริงคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ไม่รู้อัลลอฮ์กำลังดูแลอยู่เขาไปมัวบางทีไปพึ่งคนอื่นไปหาคนทั่วไปแต่ลืมว่าวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมรีอัลลอฮ์กำลังดูแลกิจการของเขาอยู่เพราะอะไรฮะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้รู้เปล่าอัลลอฮ์เนี่ยกุรอานชัดเจนแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าหากุรอานหรือบางทีเราก็ไม่ได้มาคิดเลยว่าอัลลอฮ์กำลังดูแลอยู่นะหน้าที่ของเราเนี่ยคือปฏิบัติหรือทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนั่นเองนะฮะวะลากินอักษรุนนาซิลายะละมุนนี่จุดสำคัญมากนะความรู้ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความรู้ในที่นี้คือการที่อัลลอฮ์เนี่ยกำลังดูแลอยู่อ่ะอันนี้อัลลอฮ์บอกต่อไปที่22นะครับวะลัมมาบาลากออชุดดะฮูแล้วเมื่อนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามบาลากอบัลลุอชุดดะฮูอชุดดะฮูนี่คือวัยชะกันวัยชะกันเนี่ยวัยชะกันเนี่ยอุลามะห์ให้ความหมายว่าก็คืออายุ30หรือคำว่าบาลากออชุดดะฮูเนี่ยอายุ30หรืออาจจะ33ปีเป็นต้นไปแต่ในตัฟซีรเนี่ยเขาบอกว่าอายุ30ปีเมื่ออายุครบ30ปีบะลากะชุดดะฮูอัลเลาะห์ให้อะไรครับอาตัยนาฮูเราให้แก่ยูซุฟฮุกมันให้อะไรให้ฮิกมะฮุกมันเนี่ยแปลว่าอะไรความสุขุมเราก็คือฮิกมะวะอิลมาและความรู้นะที่น่าสังเกตอัลเลาะห์ให้ฮุกมันก่อนอิลมาทั้งนี้ทั้ง2นี่สำคัญและนี่เป็นหลักฐานที่บอกว่าฮิกมะกับความรู้เนี่ยคนละส่วนกันผมจะอธิบายเล็กน้อยความรู้ก็คือในด้านข้อมูลหรือเขาเรียกอะไรนะฮะ information ด้านตัวข้อมูลด้านตัวความรู้อันนี้ก็เป็นก้อนหนึ่งส่วนฮิกมะนี่อีกส่วนหนึ่งฮิกมะเนี่ยที่อุลามะเขาให้นิยามมาเยอะนะฮะเช่นอัลฟาฮมความเข้าใจหรือว่าอันฟิกฟิดดีนความเข้าใจในศาสนาหรือการดำเนินชีวิตหรือวัตอุชัยอินมีฟีมาวดิอิฮีการวางสิ่งใดเนี่ยเหมาะเจาะกับสถานการณ์เวลานั้นๆ นี่คือความหมายของฮิกมะนะฮิกมะนี่สำคัญและคนละส่วนของความรู้ฮิกมะเนี่ยคือเป็นส่วนที่จะทำให้ความรู้เนี่ยเพิ่มพูนหมายถึงว่าเรามีฐานข้อมูล data หรือ information ใช่ไหมฮะมีก้อนหนึ่ง
คนที่มีฮิกมาเนี่ยสามารถเอาความรู้นี้เอาไปใช้ได้แบบหลายสถานการณ์นึกออกไหมฮะแต่ถ้าความรู้อย่างเดียวความรู้สมมติบางทีคนมีความรู้10หน่วยสมมติเป็นหน่วยนะฮะเขาอาจจะใช้ได้แค่10หน่วยแต่ที่คนที่มีความรู้เรื่องฮิกมาอาจจะมีความรู้หน่วยเดียวแต่ไอ้หน่วยเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้20สถานการณ์นึกออกไหมฮะเหมือนกับอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยอย่างหะดีษบทนึงท่านสามารถที่ผมบรรยายที่อะไรนะฮะชาฟิอีมาเรียมนะฮะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยคือท่านหะดีษบทนึงท่านถามว่าถอดอิสติมบาตบทเรียนมา70บทเรียนเงี้ยฮะแสดงว่าความรู้นี่ความรู้อะไรความรู้เดียวอิลมันแต่มีฮิกมะห์สามารถถอดมาได้70แสดงว่า70สถานการณ์เนี่ยสามารถเอาความรู้เดียวเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างคนทั่วไปอย่างเราหรืออย่างใครใช่มั้ยฮะเราจะไม่ถึงระดับนั้นแสดงว่าความรู้สำคัญฮิกมะห์นี่ก็สำคัญไม่แพ้ความรู้แล้วอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้ตักดีมหรือนำเสนอก่อนก็คืออาตัยนาฮุกมันให้ฮิกมะห์กับนบียูซุฟเนี่ยก่อนวะอิลมาและความรู้เนี่ยก็มาด้วยนะฮะแสดงว่า2 ส่วนนี้เนี่ยมีความสำคัญอัลเลาะห์เนี่ยอาลีมุนฮากีมอัลเลาะห์เป็นผู้รู้และฮากีมเป็นผู้ปรีชาญาณเดี๋ยวเราจะดูว่าคำพูดของนบียะกูบอะลัยฮิสซัลามก็บอกเหมือนกันตอนที่จะได้เจอลูกเนี่ยก็บอกว่าวัลลอฮุอาลีมุนฮากีมอัลเลาะห์เป็นผู้รู้แล้วก็รู้ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นฮากีมนี่คืออะไรฮะรู้ว่าเวลาไหนที่ครอบครัวจะได้เจอกันซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์เป็นผู้รู้และมีความรู้จังหวะเวลาว่าเวลาใดที่เหมาะสมส่วนฮิกมะห์เนี่ยผมเพิ่มอีกนิดนึงนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นความดีงามมากมายยุติลฮิกมะตะมัยยะชะอัลเลาะห์จะประทานฮิกมะห์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และใครก็ตามที่ได้รับฮิกมะห์ฟะกอดอูติยะคอยรอนกะซีรอได้รับความดีงามมากมายความดีงามมากเป็นคลังอะฮะฮิกมะห์นี่เหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะตีความรู้หรือว่าขยายความรู้ให้มันกว้างขึ้นดังนั้นจุดนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะผมเคยสรุปไว้ให้นะฮิกมะห์เนี่ยคือการได้จากอะไรบ้างการใคร่ควรกุรอานเพราะกุรอานเป็นติลกะอายาตุนกิตาบินฮากีมฮิกมะห์ได้จากการศึกษาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์เนี่ยถูกขนานนามว่าฮิกมะห์ท่านนบีปฏิบัติอย่างมีฮิกมะห์ฮิกมะห์ได้จากการใคร่ควรสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ฮิกมะห์ได้จากการไม่โกรธเพราะความโกรธนี่คือไม่สามารถควบคุมสติปัญญาซึ่งเป็นต้นของฮิกมะห์นะฮะและฮิกมะห์นี่ได้มาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆการอ่านการอะไรต่างๆนะครับมากมายอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากฮิกมะห์แล้วอัลเลาะห์บอกที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบียูซุฟเนี่ยเนื่องจากอะไรบะลาอะชุดดะฮูนะบรรลุวัยชกันแล้วเนี่ยได้รับฮิกมะห์และความรู้ว่ากะซาลิกะนะญะซินมุห์ซินดังกล่าวนี้เราได้ตอบแทนบรรดาคนดีที่ผมบอกพี่น้องว่าบางทีสถานการณ์จะแย่ยังไงก็ตามนะครับเราทำความดีตลอดอย่างไรก็ตามเราคงทำความดีตลอดและความดีนี้เนี่ยจะไม่หายไปอย่างครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วนี่ผมบอกพี่น้องว่าช่วงที่นบียูซุฟขึ้นสูงเลยนะฮะพี่เนี่ยลืมไปแล้วจำนบียูซุฟไม่ได้และตอนหลังเนี่ยมาแบบในสภาพที่แย่มากใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าช่วยเรานำเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าของท่านเนี่ยเอาแบบของแย่ๆมาดังนั้นเนี่ยช่วยให้เราอย่างสมบูรณ์ด้วยเถิดซอดะเกาะห์ให้กับพวกเราด้วยเถิดอัลเลาะห์ตอบแทนอินนัลลอฮะยะญิซินมุตัสซอดิกีนตอบแทนคนที่ทำซอดะเกาะห์นบียูซุฟก็สงสารเห็นพี่ๆมาในสภาพที่ย่ำแย่มากใช่มั้ยฮะก็เลยถามกลับไปเฉลยแล้วว่านี่คือยูซุฟแต่เฉลยแบบว่าใช้คำถามกลับไปกอลฮัลอาลิมตุมมาฟะอัลตุมบียูซุฟวะอะคีฮิอิซอันตุมญาฮิลูนพวกท่านเนี่ยจำได้มั้ยทำอะไรกับยูซุฟและน้องชายของเขาไว้ตอนที่พวกท่านยังไม่รู้เรื่องทำอะไรเอาไว้เนี่ยจำได้มั้ยอิซอันตุมญาฮิลูนก็รู้พวกเขากล่าวอินนะกะลาอันตะยูซุฟท่านยูซุฟเหรอที่บอกกับพี่น้องว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้มาก่อนแล้วว่านี่คือพวกเขาแล้วก็คำพูดที่นบียูซุฟบอกออกไปเนี่ยความฉลาดของท่านจะเฉลยเนี่ยคือให้พวกเขาเนี่ยให้ทึ่งเองเหมือนกับที่อัลเลาะห์เนี่ยบอกว่านบียูซุฟจะบอกพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัว ตั้งคำถามให้พวกเขาเนี่ยเกิดความทึ่งด้วยกับตัวเองจำได้ไหมว่าทำอะไรกับยูซุฟเอาไว้อิซอันตุมญาฮิลูนขณะที่พวกเจ้าเนี่ยได้เป็นคนที่ญาฮิลูนญาฮิลูนนี่คืออะไรฮะคือคนที่เขลาคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นเนี่ย
อินนากะลาอันตะยูซุฟเจ้าคือท่านคือยูซุฟหรือคำพูดนี้ไม่มีทางออกมาจากปากของใครนอกจากยูซุฟอะลัยฮิสสลามนึกว่ายูซุฟเนี่ยหายไปแล้วนึกว่าไปที่ไหนตอนไหนแล้วปรากฏว่าอ้าวนี่มายูซุฟเฉยอันตะยูซุฟกอลานบียูซุฟอานายูซุฟวะฮาฮาซาอะคีตอนนั้นบินยามินอยู่กับนบียูซุฟแล้วใช่ไหมฮะและนี่คือน้องชายของฉันกอดมันอัลลอฮ์นบียูซุฟไม่เคยลืมอัลลอฮ์พี่น้องดูไม่เคยลืมอัลลอฮ์แล้วบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาแก่พวกเรานบียูซุฟไม่ได้บอกว่าเห็นไหมล่ะเป็นไงหัวเราะที่หลังดังกว่าไม่ได้พูดแบบนี้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ไม่เครียดแค้นพี่ๆกอดมันอัลลอฮ์อะไรนะและประโยคต่อไปที่ผมบอกว่าเป็นประโยคที่เด็ดมากนะฮะที่นบียูซุฟได้บอกเอาไว้เนี่ยแล้วก็มาตอกย้ำประโยคตรงนี้อินนาฮูไมยัตตะกีวะยัสบิรแท้จริงใครก็ตามที่ตักวาและอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรอนมุฮซินอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ผลตอบแทนของคนดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดไมยัตตะกีถ้าคนมีตักวามีความอดทนถ้าเขายังคงตักวาและอดทนทำแบบนี้อยู่ต่อเนื่องนะฮะทำแบบนี้อยู่ต่อเนื่องแล้วบอกว่าไม่เห็นได้รับอะไรไม่เป็นไปไม่ได้เพราะอายะห์กุรอานนะอินนะมายัตตะกีวะยัสบิรฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรอนมุฮซินอัลลอฮ์ไม่มีทางทำให้ความดีของคนดีสูญหายไปแต่อย่างใดอัจรอนมุฮซินีนลายูดีไม่ทำให้สูญหายมันอยู่อะฮะมันคืออะไรมันคือสสารไปแล้วความดีที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นการกระทำไปแล้วความชั่วก็เช่นหนึ่งความชั่วนี่อาจจะลบล้างได้นะเราอินนัลฮัสนะตยูซิบุนัสซัยยิอาตความดีจะมาลบล้างชำระล้างความชั่วแต่ความดีที่ทำแล้วเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ทำไมทำความดีแล้วคนจะมาบอกแบบนี้ไม่ได้ว่าฉันทำความดีแล้วไม่เห็นผลเลยเดี๋ยวใจเย็นๆจะเห็นผลแล้วในโลกนี้ด้วยอินชาอัลลอฮ์อย่างในนบียูซุฟอะนบียูซุฟไม่เคยมาพูดบอกว่าโอ้ฉันทำดีมามากต่อมากทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้เคยได้ยินนบียูซุฟพูดแบบนี้ไหมฮะไม่เคยกล่าวแต่นบียูซุฟเนี่ยรู้ยังไงอัลลอฮ์ก็ต้องตอบแทนความดีเนี่ยไมยัตตะกีวะยัสบิรใครตักวาและอดทนเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทำให้สูญเสียเนี่ยเช่นเดียวกันนี่เป็นระบบธรรมชาตินะฮะนบียูซุฟรู้กฎธรรมชาติจุดนี้สำคัญมากจุดนี้คือทำให้เราเนี่ยมั่นคงอยู่กับการทำความดีเป็นความดีใดก็ตามการพัฒนาตนเองการทำอะไรเล็กน้อยที่เป็นความดีการละหมาดประจำพี่น้องคิดว่าคนที่ละหมาดประจำเนี่ยจะเท่ากับคนที่ไม่ละหมาดนะฮะแล้วบอกละหมาดประจำไม่เท่าแน่นอนไม่เท่าทุกเรื่องนะละหมาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือสอนคือละหมาดผลบุญนั้นที่ร้อนนี่คือเราแน่นอนนะแต่สอนให้เรามีชีวิตในดุนยาอย่างดีงามด้วยอย่างสงบสุขสอนให้มีโฟกัสพี่น้องเชื่อไหมฮะผมพูดแวะเรื่องนี้นิดนึงนะฮะแล้วทักทายพี่น้องทาง Facebook Live เลยนะฮะตอนนี้กำลังรับชมอยู่ในการพูดคุยเรื่องราวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะการละหมาดเนี่ยสอนนบียูซุฟเนี่ยผมเคย อธิบายไปหลายครั้งนะครับว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านเป็นคนที่รู้จักศาสตร์แห่งความสำเร็จศาสตร์แห่งความสำเร็จนบีรู้อะไรทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเรื่องราวนบียูซุฟน่าศึกษาอย่างมากรู้ว่าพี่น้องรู้ความรู้เดียวนะฮะวันนี้ที่ได้จากนบียูซุฟเนี่ยก็คือความดีเนี่ยมันจะไม่หายมันจะต้องเกิดมาเป็นตัวเราเนี่ยคือมันเกิดอันเนื่องจากสิ่งที่เราทำในอดีตมันก็กลายมาเป็นตัวเราและเราจะเปลี่ยนอนาคตของเรายังไงฮะเราก็สะสมทำสิ่งที่ดีๆในปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคตละหมาดเมื่อกี้บอกว่าเล็กน้อยเนี่ยนะฮะแต่มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเราโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องมือสื่อสารนะอย่างที่พี่น้องกำลังชม Facebook Live นะครับหรือพี่น้องที่รับชมรับฟังที่นี่มันเป็นยุคที่การรบกวนสมาธิเนี่ยเยอะมากรบกวนสมาธิด้วยกับสื่อออนไลน์ต่างๆพี่น้องว่าเยอะไหมฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะไหมครับเยอะมากแล้วมันทำให้เราเสียสมาธิอย่างรุนแรงงานเดี๋ยวลองไปดูนะฮะงานที่มันไม่เสร็จเนี่ยเพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะเราทำไม่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเก่งหมดนะฮะแต่ประเด็นคือมันไม่สามารถที่จะมั่นคงหรือโฟกัสกับงานที่ทำไ
อย่างต่อเนื่องมันทำอะไรเดี๋ยวมันไปเช็คไลน์แล้วไปเช็คเฟซแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์มาเดี๋ยวนั่นมานี่มามันรบกวนตลอดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือแทนที่มันจะทำอะไรที่มันยืดยาวคนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเสียสมาธิแม้จะทำงานในบริษัทนะฮะมันก็จะมีอะไรมาดึงไปตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเจ้านายจะมาดูไม่ได้แต่ก่อนคือใช้หน้าคอมใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันมีทางสื่อออนไลน์ต่างๆมาดึงสมาธิมากแต่กำลังจะบอกพี่น้องว่าเรามีละหมาดผมว่าให้ละหมาดเป็นโมเดลให้ละหมาดเป็นโมเดลในการทำงานทำกิจกรรมต่างๆผมเชื่อว่าเราที่เราละหมาดกันนะฮะมีใครมานั่งเช็คอะไรสักอย่างไหมฮะเช็คไลน์ใครมานั่งเช็คฮะอย่างน้อยประมาณ5นาทีบางที10นาทีเนี่ยเราสามารถจดจ่ออยู่กับการละหมาดได้ซึ่ง5นาที10นาทีปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเอาโมเดลของการละหมาดเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราเอาเราละหมาดแล้วละหมาดนี่คือมีอิทธิพลกับชีวิตของเราแล้วนะฮะเอาไปใช้กับกิจกรรมอื่นบ้างเริ่มจับงานใดแล้วไม่ทิ้งจนกว่าจะเสร็จงานนั้นก่อนว่าตรงนี้สำคัญมากและความรู้สึกของเรานะฮะจะทำให้เราเห็นว่าเราเองมีคุณค่าแต่เราเนี่ยไปสนใจนั่นทีสนใจนี่ทีเนี่ยมันทำให้เราเสียโฟกัสเสียสมาธิไปนะครับนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราความดีเนี่ยที่จะไม่สูญเปล่านั่นเองนะครับมีถึงอายะที่22นะครับอีกอายะหนึ่งอินชาอัลลอฮฺจะมาเพราะมันจะเป็นขึ้นเรื่องใหม่แล้วผมอัพด้วยนะฮะอายะที่19ถึง22นะฮะส่วนอายะหนึ่งเนี่ยจะมาพูดคุยต่อในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังนะมิสซิสวนพลูแห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับถ้าใครมีคำถามในช่วงตอนท้ายเนี่ยก็ยินดีนะครับทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันมาได้แล้วก็ถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเดี๋ยวพี่น้องเทศที่อยู่ในมัสยิดหลังนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าใครมีคำถามมุสลิมะก็มีคำถามได้หรือมุสลิมินก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมขอทักทายพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook Live ด้วยนะครับมีคำถามอะไรไหมฮะเชิญครับใช่ฮะคือในหมู่พี่น้องของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนี่คืออาลูยากูบหรืออาลูอิสราเอลเป็นครอบครัวแล้วยังอาจจะมีบันีบันีนี่คือจะเป็นรุ่นหลังเป็นต้นไปนะอาเลยคือครอบครัวของอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยก็เป็นชื่อของนบียากูบและต้นตระกูลนี่12คนเนี่ยนะฮะแยกออกมาเนี่ยเป็นยิวเป็นคริสเป็นบันีอิสราเอลปัจจุบันนี้อันนี้ยิวก็คือกลับไปหาจะมีคนนึงที่ยุคหลานยุคเหลนอะไรเนี่ยฮะชื่อยาฮูซาอันนี้ก็เป็นที่มาของยาฮูดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺอาลัมอาจจะมีหลายรายงานใช่ฮะคือมีหลายเผ่าฮะไม่ฮะมีในส่วนของตระกูลเขาเนี่ยมีคนหนึ่งที่ชื่อทำนองนี้นะฮะยาฮูดนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบันีอิสราเอลทั้งสิ้นเลยเป็นบันีอิสราเอลทั้งสิ้นนี่เป็นลูกหลานทำไมถามว่าทำไมต้องมาอ้างไปถึงนบียากูบทำไมต้องอ้างไปถึงนบียากูบเพราะนบียากูบเนี่ยเป็นต้นตระกูลของฝั่งของบันีอิสราเอลใหญ่เลยถ้าเราดูนะเขาเรียกว่าชาร์ตอย่างที่ผมจะล่างให้พี่น้องดูนะครับข้างบนเนี่ยนบีอิบรอฮิมขนานนามว่าอาบุลอัมบียะบิดาแห่งบรรดานบีเพราะนบีหลังจากนั้นเนี่ยผ่านสายนบีอิบราฮิมทั้งสิ้นเลยนึกออกไหมฮะนบีหลังจากนั้นเนี่ยผ่านสายนบีอิบราฮิมทั้งสิ้นเลยนั้นนบีอิบราฮิมตามมามีสองลูกสองคนนะฮะสองคนที่ดังบางคนอาจจะบอกมีคนท่านอื่นด้วยสองคนที่ดังเนี่ยหนึ่งก็คือคนโตนบีอิสมาอินอันนี้เป็นต้นตระกูลของอาหรับใช่ไหมฮะอันนี้ไปแต่งงานตัวนบีอิสมาอินเองเนี่ยไม่ใช่อาหรับหมายถึงว่าคือเป็นต้นตระกูลเนี่ยใช่แต่ไปแต่งกับเผ่ายุรฮุมแล้วก็มีลูกหลานเป็นอาหรับนะฮะนบีใครนบีอิสมาอินลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองท่านหญิงฮาญัดลูกคนที่สองจากภรรยาคนแรกเนี่ย
ตอนชรามากแล้วนบีอิสมาอีลเนี่ยก็ได้ประมาณ80แล้วนะฮะส่วนนบีท่านที่2ถัดมาคือนบีอิสฮากอิสฮากนี่เป็นปู่ของนบียูซุฟนะฮะ ซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีอิสฮากแล้วสัญญาให้นบีอิบราฮีมเนี่ยยากูบเพิ่มขึ้นไปอีกคนนึงหมายถึงว่าให้อันเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากฟะลัมมาตะซะละฮุมวะมายะบุดูนมินดูนิลลาห์วะฮะบะนาละฮูอิสฮากวะยากูบหลังจากนบีอิบราฮีมเนี่ยปลีกตัวออกจากพ่อและก็กลุ่มชนของท่านเนี่ยที่อิบาดะห์ต่อสิ่งนอกจากอัลเลาะห์ตอบแทนด้วยกับการให้ลูกคือนบีอิสฮากนบียากูบเป็นนบีลูกและหลานเนี่ยต่อเนื่องเลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลอีกฝั่งนึงอิสราเอลก็คือนบียากูบดังนั้นเนี่ยนบียูซุฟก็เป็นลูกคนหนึ่งของอิสราเอลแต่ไม่ใช่มีเฉพาะนบียูซุฟอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยศึกษาซูเราะห์ยูซุฟเนี่ย ทำให้เรารู้จักบันิอิสราเอลดีขึ้นรู้จักแบบต้นเลยนะฮะต้นตระกูลเลยและศึกษาจากซูเราะห์อื่นๆเนี่ยมาประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพรวมเนี่ยอัลเลาะห์มีฮิกมะห์อย่างสวยงามมากทำไมฮะเนื่องจากว่าแน่นอนสมัยท่านนบีเองเนี่ยบรรดาชาวยิวยะฮูดมีบทบาทถูกไหมฮะและสมัยปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ยะฮูดก็มีบทบาทบันิอิสราเอลมีบทบาทกับโลกนี้เราก็ศึกษาพฤติกรรมลักษณะนิสัยและวิธีการที่อยู่ร่วมกับพวกเขาได้ดีใช้การอดทนตักวาและอดทนคืออย่าว่าแต่คนอื่นที่เขาจะทำอะไรที่ไม่ดีนะฮะแม้แต่นบียูซุฟเองยังทำได้คือมันก็จะเข้าใจอ๋อทำไมเขาโหดแบบนี้อ่ะเนี่ยอุกุตูลูยูซุฟฆ่ายูซุฟเลยคือเขาไม่ได้บอกว่าคือฆ่าปาเลสไตน์เลยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าฆ่ายูซุฟคือปาเลสไตน์นี่อาจจะเป็นอาหรับใช่ไหมอาหรับนี่เป็นอะไรลูกพี่ลูกน้องเป็นสายของอิสมาอีลนึกออกไหมฮะสายของนบีอิสมาอีลอาหรับแต่นี่อย่าว่าแต่ไปฆ่าข้ามพันธุ์เลยนะฮะฆ่าลูกพี่ลูกน้องเลยฆ่าน้องตัวเองเนี่ยยังมีมาแล้วมันก็เลยบอกไม่แปลกทำไมจิตใจเขาแบบนี้อ๋อมันเป็นไปได้เพราะว่าเนี่ยศึกษาจากประวัติศาสตร์อุกตูลูยูซุฟแต่ก็มีคนที่ยุติธรรมอยู่เห็นไหมฮะมีคนอย่างนบียูซุฟอยู่มีคนอย่างบินยามินอยู่มีคนอย่างพี่ชายคนโตที่อาจจะมีความผิดน้อยกว่าคนอื่นนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังเป็นลูกของนบีอะไรฮะนบียะกูบทั้งสิ้นอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามนะครับมีคำถามอื่นไหมครับเรียนเชิญนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านจากเฟซเล็กน้อยนะครับเชิญเชิญเลยนะครับถามได้นะครับคุณคูเฮขอยาบอกแชร์แล้วนะครับเชิญครับเชิญครับการรับบุตรบุญธรรมก็สามารถที่จะรับได้นะครับหมายถึงว่าเลี้ยงมาเป็นบุตรบุญธรรมแต่ว่าให้สายตระกูลเนี่ยเขาเป็นลูกของคนเดิมใช่ฮะอย่างในซูเราะห์อัลอะฮซาบนะฮะให้เป็นลูกของคนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เขานะฮะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอุดูฮุมลิอาบาอิฮิมฮุวะอักซะตุอินดัลลอฮ์วะมาจะอะละอะดออียาอกุมอะบนาอกุมซาลิกุมกอลุกุมบิอัฟวาฮิกุมวัลลอฮุยะกูลุลฮักกะวะฮุวะยะฮดิสซะบีลเนี่ยอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์มายกเลิกการเป็นบุตรบุญธรรมที่จะอ้างชื่อไปหาคนที่เลี้ยงดูเนี่ยไม่ได้แต่ให้อ้างชื่อกลับไปหาบรรพบุรุษของเขาจริงๆอันนี้เป็นเหตุผลที่อิสลามเนี่ยห้ามเปลี่ยนนามสกุลหมายถึงว่าไปใช้นามสกุลของคนอื่นไม่ได้แต่ให้ใช้นามสกุลของจริงๆนามสกุลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนามสกุลที่เราตั้งแบบนี้นะนามสกุลก็คือชื่อของพ่อเนี่ยสมมติว่าเราเป็นลูกใครก็ลูกของพ่อเราจะมาบอกว่าเอาฉันเป็นลูกของคนนี้ทั้งที่เราเป็นลูกของอีกคนนึงอันนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะสับสนสายตระกูลดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูได้แต่ว่าฮุกกลมต่างๆก็จะมีมาว่าการถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมะฮรอมกันโดยตรงนะครับวัลลอฮุอะลัมใช่ฮะก็จำเป็นต้องใช่ฮะใช่ฮะครับ
ช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ศาสนาห้ามเนี่ยคือการเปลี่ยนสายตระกูลคือเปลี่ยนชื่อของพ่อในภาษาไทยเนี่ยหรือในธรรมเนียมของไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ไม่เปลี่ยนน่ะดีที่สุดถ้าเปลี่ยนนามสกุลนี่คือเปลี่ยนตระกูลบางทีแต่งงานแล้วไปเปลี่ยนใช้ของนามสกุลของสามีผู้หญิงเนี่ยใช้นามสกุลของสามีเนี่ยมันก็เป็นนามสกุลเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นที่ต้องห้ามของหลักการอิสลามได้นะฮะแต่มันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่านามสกุลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาตั้งกันสมัยแค่ร.5 หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วบางคนก็ไปตั้งเขาเรียกว่าตั้งนามสกุลแบบก็คิดขึ้นมาเองหรือว่ามานามสกุลใหม่แต่ว่าที่ห้ามโดยตรงเนี่ยก็คือสมมติว่าฉันเป็นลูกของคนนี้แล้วก็มาเปลี่ยนว่าฉันเป็นลูกของอีกคนนึงเพราะเขาอยากอาหรับนะฮะอย่างอาจารย์ผมคนอาหรับเข้ามาเขานามสกุลหนึ่งก็คือชื่อพ่อของเขาส่วนลูกเขาเนี่ยไม่ใช่นามสกุลเหมือนเขานะฮะนามสกุลก็คือตัวเขาเนี่ยแหละผมดูในใบสุติบัตรนะฮะเวลาไปเดินเรื่องอะไรให้เนี่ยพอมาดูสุติบัตรเอ้ยทำไมพ่อลูกนามสกุลไม่เหมือนกันนะอ๋อพ่อเขาเนี่ยใช้นามสกุลก็คือชื่อปู่และจะมีนามสกุลจริงๆอีกอันนึงหมายถึงว่าเป็นชื่อเผ่าเหมือนกับท่านนบีก็คือกุรอชีอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะหรือว่าเป็นต้นส่วนลูกเนี่ยลูกก็มานามสกุลก็กลายเป็นชื่อลูกแล้วก็ตามด้วยชื่อพ่อเอ้ยทำไมชื่อถ้าคนไทยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่พ่อลูกกันแล้วนะครับมันคนละธรรมเนียมคนละวัฒนธรรมกันที่ศาสนาห้ามเนี่ยคือห้ามอ้างว่าตัวเราเนี่ยเป็นลูกของคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อที่แท้ๆถ้าไม่มีพ่อหรือว่าไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครเนี่ยก็ให้บอกว่าเป็นอิบนุลอิสลามไม่ต้องอ้างหรืออ้างไปเฉพาะแม่อย่างเดียวถ้าบางทีอาจจะเกิดจากลูกซินาเนี่ยเป็นต้นนะครับวัลลอฮุอาลัมครับถามได้นะครับชื่อฮะชื่อใครนะครับถ้าเขาไม่รู้จริงๆก็ใช้ได้เพราะอับดุลลอฮ์นี่คือคำว่าอับดุลลอฮ์ในภาษาอาหรับเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาชื่ออับดุลลอฮ์จริงๆอย่างบางทีเนี่ยเขาเรียกยาอับดุลลอฮ์โอ้ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซึ่งใครอะครับก็ทุกคนใช่คือเรียกบินตูอับดุลลาห์เป็นลูกของอับดุลอับดุลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อเขาชื่ออับดุลลอฮ์อย่างเดียวแต่คือเขามีชะนะครับลองถามเพิ่มได้นะครับคุณอายานีทักทายมานะครับอดทนอย่างดีงามขอบคุณนะครับคุณไซยาฟหลายท่านนะครับเดี๋ยวดูผมจะดูคำถามอย่างเดียวแล้วกันนะครับพี่น้องมีคำถามที่นี่ถามได้นะครับไม่มีครับที่นี่ไม่มีคำถามนะครับเชิญครับที่นี่มีไม่ได้ผิดฮะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกานูฟีฮิมินัซซาฮิดีนเนี่ยอุลามะเขาบอกเป็นหลายทัศนะว่าใครที่ซาฮิดีนแล้วก็ใครที่เป็นคนขายบางทัศนะบอกว่าหมายถึงพี่น้องของนบียูซุฟเองที่เขาเนี่ยเป็นคนขายหมายถึงว่าขายนบียูซุฟเนี่ยแต่ว่าผมก็ดูว่ามันค่อนข้างไกลนิดนึงอะอย่างเช่นเดี๋ยวกลับไปนิดนึงนะฮะตัวที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเขาบอกว่ากอลายาบุชรฮะดัมว่าซัรูฮูบิดอตั้งแต่ส่วนนี้นะฮะแล้วนำเอายูซุฟเนี่ยทำเป็นสินค้าบอกว่าเมื่อกองคาราวานมันพบตัวนบียูซุฟจับนบียูซุฟขึ้นมาแล้วจะเอาไปแล้วใช่ไหมฮะปรากฏว่ามีพี่ๆบางคนเนี่ยมาซึ่งมันไม่มีในตัวบทเนี่ยพี่ๆมาบางคนมาบอกว่าเนี่ยยูซุฟเนี่ยเป็นทาสของพวกเราแล้วเราจับตัวเขาหนีจากพวกเรามาส่งตัวคืนมาและคนที่ขายเนี่ยก็คือวาชราฮูบิซามานิมบักซินคนที่ขายก็คือพี่ๆนบียูซุฟแต่ซึ่งมันค่อนข้างจะไกลหน่อยเพราะเราได้ตัดฉากไปแล้วฮะพี่ๆเนี่ยกลับไปหาคุณพ่อเรียบร้อยแล้วไม่ได้กลับย้อนกลับมาอีกทีนึงดังนั้นคำว่าขายเนี่ยน่าจะหมายถึงบรรดาพวกเขามากกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อหมายถึงบรรดากองคาราวานที่เป็นคนขายด้วยราคาที่ถูกคำว่ามินัซซาฮิดีเนี่ยก็น่าจะหมายถึงพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่สมถะแล้วเมื่อกี้ที่คุณสมัยถามว่า
การขายเนี่ยคือถ้ามันเป็นระบบตลาดที่ตลาดที่ราคาสินค้ามันจะขึ้นอยู่กับตัวตลาดเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะขายได้อย่างสมมติผมยกตัวอย่างนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยขึ้นอยู่ความต้องการขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นเราไปสนามบินอย่างเงี้ยฮะนึกออกไหมฮะสนามบินโอ้โหน้ำปกติชาเลมอนปกตินี่20บาทแต่เข้าไปเนี่ยข้างในนะฮะข้างในยิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแพงเกือบจะถึงเครื่องบินยิ่งแพงยิ่งบนเครื่องบินยิ่งแพงก็ไปใหญ่ล่อไปบางที40ลึกเข้าไปอีก70แบบนี้ถามว่าเขามันโกงราคามันก็อยู่ที่ความต้องการไงเพราะคุณเอาน้ำเข้าไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ลูกค้าเหมือนกันฉันบอกว่าฉันไม่กินดีกว่าแบบนี้เดี๋ยวรอลงเครื่องก่อนแล้วก็ไปเซเว่นก็จะราคาถูกกว่านี้2ขวดแค่30อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือในตัวราคาเนี่ยตราบใดที่มีวงเล็บหนึ่งว่าตราบใดที่ไม่เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความต้องการของตลาดอย่างเช่นข้าวสารอย่างเช่นน้ำตาลอย่างเช่นอะไรต่างๆที่ตลาดมีความต้องการแล้วเราอาจจะกักตุนใช่ไหมฮะแล้วรอสินค้าขึ้นหรือเราเป็นเจ้าเดียวในตลาดแบบนี้เนี่ยศาสนาห้ามที่จะขายราคาที่มันเกินควรแต่อุลามะเนี่ยเขาพูดถึงว่าไอ้ราคาจริงๆแล้วราคาที่เกินควรจริงๆเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้ดูที่ว่าสมมติว่าซื้อมา 1,000 นึงขาย 2,000 หุ้ยคุณเอากำไรเท่าไหร่ฮะ 100% มีตัวบทหลักฐานหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์คนนึงเนี่ยนบีให้ไปซื้อแกะตัวนึงเขาไปซื้อนบีให้ไป1ดิรฮัมมีบอกไปซื้อแกะมานะฮะ1ดิรฮัม1ดินาร์ผมจำตัวหน่วยไม่ได้นะซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยก็เอาไปซื้อมาอ่ะไปซื้อเสร็จซื้อมาได้แล้วไปขายซื้อ1ดิรฮัมใช่มั้ยฮะขายได้2ดิรฮัมขายได้2ดิรฮัมแล้วไปซื้ออีกตัวนึงอีก1ดิรฮัมเอามาให้ท่านนบีเนี่ยคือแกะ1ตัวพร้อมเงิน1ดิรฮัมแสดงว่าเขากำไรเนี่ยคือเท่าตัวมีตรงนี้ใช่มั้ยฮะนบีไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทำเช่นนี้แสดงว่าเขาเอากำไรเท่าไหร่ฮะกำไรเท่าตัวได้ไหมครับได้ทำไมฮะเขาไม่ได้ไปทำใครเพราะการค้าในอิสลามเนี่ยคือขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแบบนี้จริงๆนะฮะปรัชญาของการค้าจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้คือความพอใจผมยกตัวอย่างเช่นไปซื้อกาแฟสดอย่างเงี้ยฮะไปซื้อกาแฟสดกับกาแฟที่อินวันเราไปซื้อได้เอาแค่บางทียี่ห้อเขาเรียกว่ายี่ห้อนางเงือกใครเคยกินยี่ห้อนางเงือกไอ้คือแก้ว150อย่างเงี้ยฮะซื้อไหมครับคนไม่ซื้อก็ไม่ซื้ออันนี้ขายเกินควรผมว่าต้นทุนมันเพื่อสร้างแบรนด์อย่างเช่นกาแฟเฉยชื่อได้อย่างอเมซอนเงี้ยฮะต้นทุนเขาเนี่ยต่อแก้วเนี่ยเท่าไหร่30บาทต้นทุนเพราะว่าเขามีค่าสถานที่ค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขายราคาที่มันสูงได้นะฮะดังนั้นเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับปรัชญาของการค้าก็คือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอันนี้หมายถึงว่าสิ่งที่มันฮาลาลนะฮะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ฮารอมอย่างที่บรรดาคนที่เขาจับตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปขายนะครับครับครับใช่ฮะหมายถึงว่าใช่ไม่ใช่ขายราคาสูงได้ขายราคาสูงคือคำว่าสูงต่ำมันก็แล้วแต่ใช่แล้วแต่ความพอใจแล้วบางทีเราเอาคุณภาพที่ดีกว่าอย่างเช่นอะไรฮะคือเราไปเพิ่มมูลค่าอะไรบางอย่างเนี่ยใส่แพ็กเกจให้มันดีขึ้นนิดนึงสมมุติว่าข้าวสารจะขายแบบถุงธรรมดาแต่กับถุงไอ้ที่มันซีลอย่างดีราคาก็ต่างกันละหรือข้าวสารที่มันคัดกับไม่คัดเนี่ยก็ราคาต่างกันนะครับแต่หมายถึงว่ากรณีที่สังคมขณะนั้นเนี่ยต้องการน้ำตาลแล้วเราก็บอกฉันคือคุณจะมาใช่ไหมชาร์จเลยถ้าแบบนี้เนี่ยห้ามแต่ถ้าโดยทั่วไปเราขายบอกฉันขายแพงหน่อยสมมุติว่าเป็นอาหารเลยกันนะฉันทำร้านอย่างดีแล้วขายแพงนิดนึงได้ไหมครับได้คือตลาดเนี่ยจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะราคาสูงราคาต่ำเพราะมีฮะมีคนที่ขายราคาต่ำร้านอาหารมีนะ
มีพี่น้องบางท่านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าขายในถิ่นที่ในถิ่นที่เขาขายราคาสูงหน่อยแต่นี่คือแบบแหวกไปนิดนึงขายราคาแบบต่ำๆแล้วพี่น้องคิดว่าคือมันแบบว่ามันไม่ใช่ตลาดนั้นน่ะแล้วคนเนี่ยเวลาเห็นราคาต่ำแล้วเนี่ยเดาไปอันดับแรกเลยนะฮะเขานึกว่าอะไรฮะนึกว่าเกรดไม่ดีคุณภาพไม่ดีสุดท้ายเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องย้ายแล้วบางทีเนี่ยเจ้าของนะเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อก็แล้วแต่ว่าคุณอาจจะเลือกอะไรนะฮะเลือกของราคาสูงเองไม่ยอมเลือกของราคาที่ต่ำๆไม่ฮะมันคือมันขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองคนและคนในปกติผมมันมีไอ้คุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องหนึ่งไอ้อะไรนะยางที่ปัดน้ำฝนนะฮะมันมีสองยี่ห้อที่แบบว่าก็ขายกันแบบว่าสูสีกันมาตลอดมียี่ห้อหนึ่งปรากฏว่ามาขายได้ดีเลยทำยังไงรู้ไหมฮะทำอย่างเดียวก็คือขึ้นราคาเขาอาจจะปรับคุณภาพอะไรเล็กน้อยขึ้นราคานิดเดียวขายดีกว่าทำไมฮะไม่ใช่เพราะคือคนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันต้องดีกว่าแน่เพราะราคามันสูงอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาหลอกคนหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่หมายถึงว่าประเด็นก็คือขึ้นอยู่ความพึงพอใจความพอใจระหว่างกันเนี่ยคืออะไรเนี่ยอิลลาอันตะกูนติจารอตันอัลเลาะห์บอกว่าห้ามกินทรัพย์สินของผู้อื่นบิลบาตินโดยไม่ชอบธรรมทุกอย่างที่กินทรัพย์สินของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องจากจะมีการขัดแย้งกันจากขโมยจากไปปล้นเขาจากไปอะไรนะยักยอกหรือจะไปช่อราชบังหลวงใต้โต๊ะใต้โต๊ะนี่ก็มันก็ไม่ชอบทำยังไงเอาเงินหลวงใช่ไหมฮะหรือว่าไปแซงหน้าคนอื่นไปรัดคิวอะไรต่างๆเงี้ยฮะไม่ชอบทำมันจะทำให้เกิดการทะเลาะกันทำให้สังคมเนี่ยไม่เจริญถ้าแบบนี้เนี่ยอิสลามห้ามนอกจากการค้าเนี่ยปรัชญาของมันที่เราบอกอันตะกูนติจารตันอันตรอดิมินกุมเนื่องจากมันเกิดความพอใจระหว่างกันไม่มีใครนะที่ซื้อขายของอะไรแล้วนะฮะแล้วไม่พอใจแล้วซื้อทำไมถูกไหมฮะคือประเด็นก็คือเขาพอใจแล้วดังนั้นถ้าพอใจแล้วก็มีปัญหายกเว้นถ้าอย่างบางกรณีที่เป็นแบบว่าเจ้าตลาดก็มีบางทีรายใหญ่ๆอะไรเขาพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมฮะฆ่าอะไรเล็กๆให้ตายก่อนสายป่านยาวยอมขัดทุนช่วงแรกตายเสร็จปุ๊บขึ้นราคาได้ของตลาดเจ้าเดียวแบบนี้ไม่ถูกเพราะอะไรฮะคือใช้วิธีที่แบบว่าเป็นกึ่งกักตุนสินค้าในอิสลามได้ห้ามแต่ว่าถ้าปล่อยคนไกลไปอันนี้คือแข่งกันไปแข่งด้านคุณภาพคนนี้ก็แข่งเราก็แข่งแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันแข่งเพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าซึ่งเป็นปรัชญาที่อิสลามอนุญาตนะครับอัลลอฮุอะลัมมีอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ขอรับเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานนี่คือวิถีชีวิตของพวกเราในการดำเนินชีวิตนะครับพี่น้องที่รับฟังในวันนี้ทุกท่านที่มัสยิดส่วนบูแห่งนี้นะฮะแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางด้านเพจของสำนักพิมพ์บ้านมุสลิมด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ผมจะมีไลฟ์สดก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องที่นี่ด้วยนะฮะไลฟ์สดของบ้านมุสลิมช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนะฮะผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับชื่อนะฮะ3ช่องทางสร้าง passive income แบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีน้องอาจจะเคยได้ยิน passive income อะไรต่างๆผมจะนำเอาหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาแล้วก็มาพูดกันเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปก็พี่น้องฝากพี่น้องทุกท่านได้ติดตามนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์